จูบครั้งแรกวันไหนแซนเคยไหมถ้าโกหกขอให้ลูกเคยเดทกับนักร้องหน้าเด็กเคยเกือบฟีเจอริ่งกับเอกคนไหนสวัสดีค่ะน้องกรุ๊ปพี่กวางค่ะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยตัวจิ๊ดคนนี้น่ารักตัวคนไหนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้จักเราสองคนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเปิดตัวด้วยคำถามนะคะที่ถามแล้วถ้าไม่ตอบต้องมีบทลงโทษโอ้โหและบทลงโทษของเราคือใหญ่นะคะเราจะถามคำถามผัดกันถามใช่คนละคำถามถ้าพี่กวางถามกรุ๊ปแล้วกรุ๊ปไม่ตอบมันเป็นคำถามที่กรุ๊ปรู้สึกว่าไม่จะตอบไม่ได้จะตอบไม่ได้ต้องกินหัวหอมนะคะแต่ถ้าตอบได้ก็รอดนะคะใช่ที่ว่าเราจะถามคำถามอะไรกันซึ่งเราไม่รู้กรุ๊ปก็ไม่รู้ของตังนะเราตังเรียวมากเป็นที่เรียวพี่เริ่มก่อนพี่เริ่มก่อนคำถามแรกเข้าวงการได้ยังไงคือยืนขายนมช่วยแม่อยู่แล้วทีนี้ก็มีโมเดลลิ่งมาเห็นอธิบายขยายความคำว่ายืนขายนมอ๋อนมอะไรยืนขายนมปั่นค่ะแล้วก็มีโมเดลลิ่งเดินมาแล้วก็อีน้องคนนี้น่ารักจังเลยอะไรเงี้ยก็ขนาดนั้นเลยยื่นนามบัตรให้แล้วก็หลังจากนั้นประมาณเกือบครึ่งปีอ่ะเพิ่งมาแคสสมคำนางงามตอนน้องแคสงานอยู่นานไหมกว่าจะได้เรื่องเดียวเรื่องแรกแล้วก็ได้เลยใช่เส้นทางชีวิตนักแสดงง่ายมากนี่คือแบบโชคโชนมากที่ขายงานไหนเนี่ยเดี๋ยวเพื่อคนหนึ่งก็ไปขายอ่ะขายงานกาชาดตอนนั้นงานกาชาดใหญ่มากแล้วหนูรู้สึกว่าหนูอ่ะออร่าแบบทำจริงหนูออร่าพุ่งมากทุกคนเดินผ่านมาต้องมาซื้อน้ำหนูทำจริงหนูขายได้มาเป็นแสนทำจริงต่อไปอ่ะคำถามต่อไปนะคะหนูจะถามพี่คือเคยโกหกอะไรแม่ที่รุนแรงที่สุดแล้วแม่ไม่รู้ถ้าโกหกขอให้โกหกเยอะมากเคยโกหกแม่ว่าไปเรียนพิเศษตอนนั้นก็แบบช่วงอนุสาวรีย์อ่ะไม่อยากบอกยุคเลยอ่ะช่วงนั้นคือต้องเรียนกับครูติงลี่เรียนภาษาอังกฤษต้องเรียนกับพี่ติงลี่ถูกขอแม่ไปเรียนแต่ไม่ได้เรียนไปไหนจ๊ะไปดูหนังกับชอยเพราะว่าผู้ชายจะมารับที่เรียนพิเศษทุกวันโอ้ my god เออแล้วผู้ชายก็บอกน้องไม่ต้องเรียนหลังไปดูหนังกับพี่ต่อไปไอ้ของตาพี่สิตอนเล่นเป็นไปข้าวอ่ะหรือว่าจูบกับพี่อิดจูบจริงป่ะตอนเล่นเป็นไปข้าวสงครามนางงามนะคะไม่เคยจูบจริงกับพี่อ้นเลยหรออันนี้เซอร์ไพรส์มากนะเพราะขนาดคนในกองเองยังไม่รู้เลยคิดว่าน้องกับอ้นน่ะน่าจะสนิทกันเพราะว่าเล่นออกมาได้ดีมากตอนเป็นใบข้าวเหมือนรู้ด้วยความที่หนูเด็กมากตอนนั้นน่ะไม่รู้ว่าจะคุยอะไรยังไงคือมันไม่รู้จะคุยยังไงก็เลยเกิดการคุยกันน้อยแต่พอเข้าซีนอ่ะมันเข้ากันได้ดีมากงงก็เลยมีอยู่ซีนนึงนะคะต้องเป็นซีนที่เหมือนแบบต้องฟีเจอริ่งกันอ่ะ แล้วคือพี่ป้อนจะเอายังไงจะจูบไหมจูบไม่ได้ใช่ไหมเอายังไงแต่ก็รู้สึกว่าดีที่สุดได้แค่นี้ณตอนนั้นแต่พอภาพออกมาดูนัวเนียกันสุดมากเฮ้ยแต่โอเคภาพออกมาดีมากเออตอนนั้นอายุ17ก็เลยแบบได้แค่นั้นได้แค่นั้นเคยแอบด่าเพื่อนรับหลังว่าอะไรที่รุนแรงที่สุดแล้วเพื่อนคนนั้นชื่ออะไรคำถามที่3ของกรุ๊ปถ้าให้เลือกผู้ชายในวงการที่เราอยากจะเป็นแฟนด้วยได้จะเลือกใครไอ้เลือก1คนต้องเลือกต้องพูดชื่อเลยคนไหนก๊อตจิรายุสามีแห่งบ้านคุณอัมพลคุณอัมพลขอโทษที่เบอร์เป็นจวันด้วยนะคะน้องหนูออกน้องหนูออกอาการเกินเหตุคลิปรูปกันนั่งดูพี่ก๊อตทั้งวันไม่ทำอะไรเลยตอนเนี้ยในชีวิตมีแฟนมาแล้วกี่คนคำถามนี้ตอบง่ายมากถ้านับว่าแฟนจริงๆในชีวิต2คนสองคนสองคนน้อยมากเพราะว่าคบยาวเป็นแบบ long relationship ใช่ใช่พี่กวางคบยาวมากจูบครั้งแรกที่ไหนอย่างไรเมื่อไรรู้สึกยังไงกับใคร
อนที่5เคยฉี่ในสระว่ายน้ำไหมเคยโอ้โหตอนนั้นมีเพื่อนอยู่ด้วยปะก็มีแหละแล้วเทคนิคเลยรู้ปะกางเกงว่ายว่ายไปไกลๆแล้วก็แอบฉี่แล้วว่ายกลับมาผมไม่รู้เอ๊ะทำไมอยู่น้ำอุ่นไปก่อนนะกลับมาโอ้ยเหนื่อยวันไหนแซนเคยไหมถ้ากัดเนี่ยคือคำตอบเลยนะบอกเลยเออว่ะมันเป็นคำถามที่แบบตอบไม่ตอบราคาเท่าตัวอะยอมรับแบบแมนๆเลยครั้งหนึ่งมันก็ต้องเคยกันบ้างช่วงของชีวิตช่วงแบบซาบซ่าอย่างเงี้ยหรอแล้วแบบสดสดจี๊ดจ้าเล่านิดนึงได้ไหมนิดนึงได้ไหมบอกเลยว่าไม่ดีสำหรับพี่ไม่ดีแต่ตอนนั้นก็โอเคนะครั้งหนึ่งในชีวิตกรุ๊ปเคยเดทกับนักร้องหน้าเด็กอักษรจอใช่หรือไม่มีคนแล้วแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ไม่เคยได้วะไม่เคยเล่าเลยนะเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยต้องพูดกันดาราชายคนไหนที่รู้สึกว่ามาเลยได้เลยฉันพร้อมฉันยอมผิดขอคนเดียวน้ำมูกวานในใจต้องเปิดตัวแฟนไปเองนะรู้แล้วแล้วเรารู้สึกอกหักมากเรารู้สึกปุ๊บไม่ชอบอะไรในตัวพี่ที่สุดใช้คำว่าไม่ชอบหรอเออใช้คำว่าไม่ชอบเลยใช่ไหมใช่ใช้คำว่าไม่ชอบผมที่บ้านไม่มีไม่ชอบตอนนอนทำไมเกิดอะไรพี่กวางเป็นคนนอนฟันงวงฟันหงายเงี้ยนอนนอนอยู่สมมติเขาหันมากอดใช่ป่ะหันมากอดเราเนี่ยปึ๊บเสร็จปุ๊บพอจะไปนะนางไม่ไปนิ่มๆนะนางแบบตื่นนะนอนไม่หลับนะบางทีขาว้าวเฮ้ยอะไรวะมีนอนนอนอยู่กรี๊ดทำไมอ่ะแล้วรู้ป่ะผู้ชายทุกคนพูดงี้เคยเกือบฟีเจอริ่งกับเอกคนไหนหอมอ่ะนี่พูดไม่ได้เลยไม่ตอบพี่ไปสามรอบแล้วนะพี่กินเยอะเขาจะไม่ดูคลิปเราเพราะหนูกินนะหนูกินดังมากอ่ะอะไรที่คิดว่าเป็นสิ่งที่บ้าที่สุดที่เราทำตอนเมาผมไม่เคยเมาแล้วไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครมีครั้งเดียวที่รู้สึกว่านั่นคือสร้างความเดือดร้อนคือหนูไปเที่ยวที่หนึ่งย่านทองหล่อซึ่งปกติหนูไม่ใช่คนเที่ยวกินไปไม่เยอะมากเป็นคนไม่กินแอลกอฮอล์เยอะแล้วพอกินไปมันเลยกลายเป็นอาการอะไรก็ไม่รู้เกิดออกมาข้างหน้าร้านภาพที่หนูเห็นข้างหน้ามันเป็นเหมือนดวงเล็กอะยิบ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 แล้วมันก็เป็นสีดำซ่าๆให้หนูคิดในใจว่าไม่ไหวแล้วแล้วหนูก็ล้มลงไปเลยแล้วหัวหนูไปฟาดกับปูรอบต้นไม้อะแล้วหัวหนูก็ไปฟาดบ๊อกแล้วหนูก็ไม่รู้เรื่องอีกเลยอันนั้นคือสร้างความเดือดร้อนมากแล้วทุกคนอ่ะเขาก็มันจะไปเที่ยวกันต่อแต่เขาต้องพาหนูไปโรงพยาบาลหนูก็นอนโรงพยาบาล2คืนแต่พี่ว่ามันยังไม่สุดจริงเหรอสิ่งที่เคยสร้างความเดือดร้อนสุดคือจำตอนที่เราเล่นสังขารนางงามมาเนี่ยถ่ายสังขารนางงามจบกันเสร็จใหม่ปีใหม่เออปีใหม่เดี๋ยวอะไรซัมติงอ่ะแล้วทุกคนก็กินแล้วตอนนั้นกวางก็ยังทานแอลกอฮอล์อยู่นะแล้วกูบอกว่าพี่กวางหนูอ่ะไม่เคยกินแอลกอฮอล์เลยนะบอกเฮ้ยจริงเหรออ่ะงั้นไม่เป็นไรถ้าวันนี้น้องอยากกินอ่ะเดี๋ยวพี่ดูแลจริงเหรอน้องจริงเหรอพี่กวางไปส่งดูนะได้เดี๋ยวพี่ไปส่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนน้องกินเบียร์ไปน่าจะ2แก้วเออไม่ได้เยอะอ่ะแต่พอแก้วที่2น้องหันมาแล้วก็น้องตอนแรกน้องก็ยิ้มคุยๆซะแล้วพี่กวางหนูง่วงจังเลยอ่ะแล้วก็หัวปักไปโต๊ะปังทีนี้ถามหน่อยว่าต่อให้กูเป็นคนตัวเล็กขนาดไหนอ่ะแต่ความทิ้งตัวกวางไหวมั้ยไม่ไหวโชคกองก็เลยโทรให้แฟนตอนนั้นพี่มารับก็แบกน้องกุ๊บขึ้นบ่าขึ้นรถกันเสร็จปึ้งทีเนี้ยข้อยากคืออะไรรู้ป่ะต้องพาไปส่งบนหอสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ป่ะหนูอ้วงแต่หน้าประตูทางเข้าคอนโดไปเลยเป็นทางยากแล้วพี่ขอโทษแทนเขาด้วยนะคะแล้วยังก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้แม่บ้านมาเช็คในลงในลิฟต์พวกเลอะกางเกงยีนเลอะหลังแฟนหมดทุกอย่างโอเคนี่เป็นวีรกรรมของน้องข้อถามต่อไปคือของพี่เคยนับไหมว่าในชีวิตเคยมีเซ็กซ์มาแล้วกี่ครั้ง1คนนับ1ครั้งอย่างเงี้ย
ำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายนะคะมาปุ๊บเคยมีความสัมพันธ์แบบลับๆแบบไม่เปิดเผยกับเพศเดียวกันใช่หรือไม่สมัยนู้นเลยนะนู้นเลยนะเราเคยมีความรู้สึกว่าการคบเพศเดียวกันคือปลอดภัยแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าไม่เราอยากที่จะสืบพันธุ์ด้วยกันนี้ด้วยต้องเปลี่ยนคำว่าสืบพันธุ์นานมากแล้วเด็กน้อยเป็นเรื่องของสมัยเก่าคนเราต้องเคยมีอดีตกันมาบ้างเด็กน้อยค่อยสักโอเคสรุปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รู้จักเรา2คนมากขึ้นนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายอังกุ๊บพี่กวางตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยตัวจ้อย